ดีค่ะพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะในรายการ Dutch Diary ค่ะวันนี้นะคะเบียร์มากับพี่เติ้ลค่ะสวัสดีครับอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าบริษัทของเราเนี่ยเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกาแฟและเครื่องชงกาแฟนะคะซึ่งบริษัทเราเนี่ยจำหน่ายตั้งแต่เครื่องรุ่นใหญ่สำหรับเปิดร้านแล้วก็เครื่องรุ่นเล็กสำหรับใช้ภายในบ้านค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าเราจะใช้รุ่นอะไรกันค่ะถ้าหากเป็นเครื่องรุ่นเล็กนะครับเติ้ลก็จะขอแนะนำเป็นรุ่น CM 4002ด้วยดีไซน์ที่น่ารักสุดคลาสสิกมีด้วยกันทั้งหมด2สีสีดำและสีขาวเอาจริงๆถ้าเกิดตอนที่เราไม่ได้ใช้นะก็สามารถนำไปประดับตกแต่งบ้านได้เลยนะครับเบียร์เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้สวยมากแล้วก็เก๋ไก่ทันสมัยสุดๆเรามาดูจากรายละเอียดแล้วก็วิธีการใช้งานของรุ่น CM 4002กันเลยดีกว่านะคะต่อไปเรามาดูวิธีการใช้เครื่อง CM 4002กันนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับเราก็เติมน้ำจนถึงขีดแม็กก่อนนะครับอันนี้น้ำบรรจุได้ 1.5 ลิตรนะคะโอเคเต็มแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มเปิดสวิตช์นะครับไฟตัวเครื่องเขาก็จะกระพริบอยู่อันนี้คือการวอร์มเครื่องนะครับพอไฟหยุดกระพริบก็ถือว่าเป็นการใช้งานได้ครับระหว่างวอร์มเครื่องพร้อมใช้งานนะคะเราก็มาดูสเปคเครื่อง CM 4002กันดีกว่านะคะซึ่งตัวนี้รุ่นนี้เขามีขนาด 20x27x30 เซนติเมตรนะคะน้ำหนัก 3.6 กิโลค่ะแรงดัน15บาร์แล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะปุ่มสตรีมนมเนี่ยสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าวันหนึ่งชงได้กี่แก้วซึ่งชงต่อเนื่อง 3-4 แก้วแล้วก็ 30-40 แก้วต่อวันค่ะตอนนี้ไฟก็หยุดกระพริบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็กดปุ่มชงกาแฟเพื่อเป็นการวอร์มหัวชงแล้วก็เป็นการไล่กากาแฟที่ตกค้างนะครับจะใช้โหมดสตรีมก็กดไปที่ปุ่มสตรีมได้เลยก็ต้องรอเหมือนขั้นตอนแรกเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยตัวเครื่องของเรามีหม้อต้มเดียวต้องใช้เวลาไม่เกิน 3-4 นาทีครับรอไฟหยุดกระพริบก็ถือว่าเป็นการใช้งานได้ครับเห็นไหมคะทุกคนการใช้งานเครื่อง CM 4002ไม่ยากเลยแล้ววันนี้นะคะเบียร์ขอให้พี่เติ้ลทำเมนูกาแฟร้อนหรือเมนูอะไรตามใจพี่เติ้ลดีกว่าเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นเมนูอะไรโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้เติ้ลจะมาทำเมนูมอคค่าร้อนกันเดี๋ยวเราไปดูมอคค่าร้อนจากเครื่อง CM 4002กันดีกว่านะคะว่าหน้าตาเขาจะออกมาน่าทานน่าดื่มแค่ไหนไปกันเลยเริ่มจากขั้นตอนแรกในการทำมอคค่าร้อนนะครับเราใส่ผงโกโก้ไปที่ประมาณ7กรัมครับอันนี้ต้องใส่โกโก้ก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็จะใช้กาแฟ1ช็อตนะครับตัวบัคเก็ต1ช็อตอันนี้ก็จะสามารถใส่กาแฟได้ประมาณ 7-8 กรัมอันนี้ 7-8 กรัมสำหรับเครื่องชงกาแฟ CM 4002ใช่ไหมคะใช่ครับรุ่น CM 4002จะใช้ตัวก้านชงขนาด 51 มิลลิลิตรโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้ไปแล้วนะคะว่าเครื่องกาแฟ CM 4002 1ช็อตใส่กาแฟประมาณ 7-8 กรัมค่ะอยากกินกาแฟจังเลยจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะอันนี้แถมแน่นหรือเปล่าคะไม่ควรกดหนักเกินไปพอดีเพื่อไม่ให้ช็อตมันแน่นเกินไปถ้าเกิดช็อตแน่นไปมันก็จะเกิดการเบิร์นของกาแฟได้โอเคค่ะลำดับต่อไปเราเริ่มกดไล่น้ำออกนะครับเพื่อเป็นการวอร์มหัวชงควรวอร์มทุกครั้งก่อนชงใช่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นการไล่กากาแฟที่ตกค้างได้ค่ะวันนี้เราไม่ได้แค่มาชงกาแฟนะคะเรานำความรู้มาแจกลูกค้าทุกท่านด้วยใช่ครับ1ช็อตเราจะใช้กาแฟอยู่ที่ประมาณ 30-40 มล.ค่ะอันนี้เราก็จะสกัดกาแฟออกมาประมาณ30หรือว่า40มล.นะคะสำหรับกาแฟ1ช็อตนั่นเองค่ะไม่รวมครีมาเนาะครีมสวยมากเลยขออนุญาตเขาสกัดกาแฟออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้น่าทานมากจะทานเป็นเอสเปรสโซ่ก็ได้ค่ะแต่วันนี้อยากทาน
็ใส่ตัวช็อตกาแฟไปในพวกโกโก้เมื่อกี้ได้เลยหอมมากเลยคนให้เข้ากันครับต้องให้โกโก้เขาละลายใช่ไหมคะใช่ระหว่างรอเราก็กดไปที่ปุ่มสกรีนได้เลยขออนุญาตนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เขามีการไล่แรงดันสำหรับพร้อมที่จะสตรีมออกมาแล้วถ้าไฟหยุดกระพริบก็คือสตรีมลงได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูวิธีการสตรีมนะคะรอสักครู่ค่ะใส่นมเยอะไหมคะใส่ประมาณ100 ml ครับขอบคุณนี่ค่ะประมาณ100 ml นะคะถ้าเครื่องแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะเป็นปกติค่ะเพราะว่าเขาไล่แรงดันออกมาด้วยเพื่อที่จะพร้อมสตรีมนมนั่นเองค่ะตอนนี้ไฟหยุดกระพริบแล้วนะครับเราก็เปิดหมุนสตรีมเพื่อเป็นการไล่น้ำก่อนนะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสาธิตวิธีการสตรีมขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะเราก็จะใช้ตัวปากตัวพิชเชอร์นะครับเป็นตัวยึดกับก้านสตรีมแล้วนมก็คือวนเป็นกลมๆแบบนี้เลยอันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเครื่อง CM 4002ไปชมกาแฟทานที่บ้านอ่ะบอกเลยว่าเครื่องนี้สกัดกาแฟออกมาได้ดีมากกับกาแฟที่สกัดออกมาเมื่อกี้คุณลูกค้าเห็นใช่ไหมคะเขาออกเป็น3ชั้นสวยๆแล้วก็มีครีมมาด้วยเดี๋ยวเรามารอดูการสตรีมนมของเขากันว่าทำได้ดีแค่ไหนอันนี้นะคะฟองนมค่อนข้างที่จะเนียนเลยเนียนมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่พี่เปิ้ลเขาเอาฟองนมไปใส่ในแก้วนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะมอคค่าของเราสวยไหมคะทุกคนทุกคนวิธีการใช้งานเครื่อง CM 4002กับนัทเชฟวันนี้นะคะเดียก็ขออนุญาตชิมมอคค่าร้อนๆก่อนอร่อยมากเลยค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่ามอคค่าร้อนๆเนี่ยทุกคนสามารถทำเองที่บ้านได้ด้วยเครื่อง CM 4002หรือว่าจะเป็นเครื่องรุ่นอื่นของนัทเชฟก็ทำได้นะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากลูกค้าที่ติดตามเพจ Facebook ของเราหรือใครที่ยังไม่กดติดตามก็แนะนำให้ไปกดติดตามได้เลยนะคะพวกเรายินดีให้คำปรึกษาทุกคนเลยหรือใครไม่สะดวกก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้เรียกกับพี่เติ้ลก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ